ธรรมสวัสดีค่ะวันนี้คุณแม่เปิดรายการด้วยดอกไม้ที่งดงามจนกระทั่งอดไม่ได้ที่จะต้องเข้ารายการด้วยเธอเลยนะคะเธอคือต้นพยับหมอกค่ะดอกสีฟ้าครามออกม่วงเล็กๆ เป็นสีที่โปรดของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9นะคะหรือว่าพ่อพันปีหลวงของเรานั่นเองค่ะวันนี้คุณแม่เห็นดอกไม้นี้กวักมือเรียกพวกเราตั้งแต่เช้าไม่ใช่เฉพาะแค่นี้นะคะเราปลูกกันเป็นถนนเลยค่ะเหมือนเวลาที่เราเดินทางไปในฤดูกาลดอกไม้บานในต่างประเทศเราจะเห็นว่าทั้งถนนเนี่ยจะเป็นดอกไม้แต่ละชนิดซึ่งวันนี้ที่หุบเขาโพธิสัตว์ในถนนที่หน้าบ่อน้ำหัวใจโพธิสัตว์นี้ทุกต้นที่เป็นต้นบาวบาบที่เห็นอยู่เนี่ยค่ะก็จะถูกคุมไว้ด้วยดอกไม้ที่เราเลือกเฉพาะเลยคือต้นพยับหมอกนี่เองค่ะเราอยากให้ทุกท่านได้มองเห็นว่าฤดูกาลของดอกไม้มันทำให้พวกเราระลึกถึงสิ่งที่เป็นที่รักนะคะเวลาเขาจะให้ดอกไม้กันเนี่ยเขาจะให้กับคนที่เขาระลึกถึงความเป็นที่รักเป็นที่สเนหาเป็นที่ระลึกถึงเป็นที่กตัญญูกตเวทิตาคุณดอกไม้จึงเป็นสัญลักษณ์ในการที่จะพูดถึงแสงสว่างแห่งความรักนั่นเองพระอริยตารามหาโพธิสัตว์ทรงเป็นแสงสว่างแห่งความรักเราจึงเลือกเปิดดอกบัวที่อยู่ที่พระหัตถ์ของท่านและที่พระบาทของท่านสีอย่างนี้เลยค่ะเป็นสีม่วงน้ำเงินขาบคล้ายกันไหมคะแล้วก็เป็นสัญลักษณ์ของการให้มีความปรารถนาที่จะฉุดช่วยไม่ว่าจะยากอย่างไรก็จะให้การช่วยเหลือและทำให้เกิดความสำเร็จในการที่จะทำให้มนุษยชาติหรือสรรพชีวิตทั้งหลายเนี่ยรอดพ้นจากความทุกข์พระองค์จะสอนให้พวกเราไม่ตรึงใจของเราไว้กับความขุ่นมัวจึงให้อภัยอย่างลึกซึ้งและสามารถมีปัญญาในการทำของยากให้ง่ายเป็นดังปาฏิหาริย์ของมนุษย์ที่ละการถูกตรึงได้นะคะวันนี้เราจึงตั้งชื่อว่าผู้ที่ไม่ถูกตรึงเดินต่อไปอีกนิดนึงเพื่อจะให้คุณแม่ได้เตรียมตัวที่จะพูดก่อนเข้าสวดมนต์วันนี้นะคะวันนี้คุณแม่และคณะแม่ชีจะทำงานเป็นทีมเดียวกันก็คือเราเลือกที่จะสวดมนต์ตรงบริเวณที่เป็นใจโพธิสัตว์แล้วก็มีต้นไม้คือพยับหมอกนะคะลายรอบพวกเราอยู่เพื่อเป็นการทำให้ชื่นใจไม่ใช่สำหรับผู้สวดนะคะสำหรับผู้ที่กำลังดูอยู่ทางบ้านพวกเราสร้างอาคารนี้ขึ้นมาเป็นอาคารแรกเลยเราเรียกว่าอาคารหัวใจโพธิสัตว์นะคะแล้วก็สร้างภูเขาจำลองที่จะอัญเชิญพระอริยธารามหาโพธิสัตว์ขึ้นประดิษฐานเป็นองค์ต้นแบบสมัยก่อนตรงนี้ก็จะเป็นลานวงเวียนชีวิตเรียบๆแต่ตอนนี้มีบ่อน้ำหัวใจโพธิสัตว์มีน้ำที่ไหลขึ้นไปบนภูเขาตกลงมาเราจะเห็นว่าความชุ่มชื้นความรู้สึกเอื้ออาทรหรือแม้แต่การเป็นผู้ให้ที่ทรงพลังนั้นต้องอาศัยความเย็นถ้าเราละความพยาบาทได้เราไม่ตรึงชีวิตของเราไว้กับความพยาบาทโกรธหมู่คณะของเราก็จะเป็นหมู่คณะที่พร้อมเพรียงค่ะแต่ถ้าหมู่คณะมีสภาพของการเป็นอยู่ที่มีความริษยาจับผิดมุ่งร้ายคิดร้ายแสดงว่าเราถูกตรึงไว้ด้วยความพยาบาทซึ่งอันนี้เป็นตะปูใน5ตัวเราจะมีประตูที่ตึงใจเราไว้ฉะนั้นเพื่อความเริ่มใสเพื่อความศรัทธาเพื่อความโน้มเอียงไปในทิศทางที่จะทำให้เกิดการเจริญก้าวหน้าหรือรุ่งเรืองก็ต้องแกะหมุดที่ตรึงเอาไว้อันแรกก็คือต้องไม่เคลือบแคลงสงสัยในพระรัตนตรัย
ไม่เครือบแคลงสงสัยในพระศาสดานะคะไม่เครือบแคลงสงสัยในพระธรรมแล้วก็ไม่เครือบแคลงสงสัยในหมู่อริยสาวกสาวิกาและยังต้องมีศรัทธาในการที่จะใช้ชีวิตอย่างคนที่ศึกษาในไตรสิกขาคือมีปัญญาศีลและสมาธิแล้วก็ถอนความพยาบาทออกนี่คือหมุดที่ตรึงอยู่ในใจของเรางั้นวันนี้บทธรรมตอนเช้าที่คณะแม่ชีสวดมนต์คือผู้ที่ไม่ถูกตรึงก็หมายถึงที่คุณแม่อธิบายไปเมื่อสักครู่นี้เรามีข้อตกลงกันว่าจากนี้ถ้าตอนเช้าสวดอะไรตอนเย็นคุณแม่อธิบายแล้วก็จะสวดมนต์เย็นไปด้วยกันกับท่านที่กำลังดูอยู่ทางบ้านนะคะตอนนี้คนดูกี่ร้อยคนแล้วคะ200แล้วค่ะแชร์เดี๋ยวนี้เลยค่ะคุณแม่จะนั่งตรงนี้ให้เพราะนี่ก็โหสีสวยมากแต่เราจะไม่ถูกตรึงด้วยราคานะคะสวยสวยจนแบบต้องให้เขาเป็นนางเอกในช่วงต้นเดือนสิงหานี้เลยล่ะค่ะแล้วก็นึกถึงวันแม่คือวันที่12โอ้ต้นบาวบาบต้นนั้นก็บานแล้วคุณแม่นั่งอยู่ตรงนี้เมื่อสักครู่นี้สัก20นาทีหนูลองดูนะคะมันเริ่มแย้มคือตอนนี้เราอยู่ในท่ามกลางดอกไม้ที่บานอยู่รอบตัวเราสิ่งที่คุณแม่พยายามที่จะบอกกับทุกท่านก็คือว่าหาความสุขเล็กๆอันนี้ล่ะค่ะหาความสุขเล็กๆที่อยู่รายรอบตัวเราดอกไม้เล็กๆถ้าดูเป็นดอกไม้ริมทางหรือดอกไม้ที่คุณปลูกไว้ที่บ้านสักต้นหนึ่งดอกหญ้าหรืออะไรก็ได้ค่ะแต่มันนำมาซึ่งการเติบโตการเจริญงอกงามไพบูลย์ถ้าเราไม่เข้าไปยึดถือว่าเขาเป็นของเราแต่หาความสุขเล็กๆได้จากสิ่งที่ไม่เป็นของเราเป็นความสุขเล็กๆที่เกิดขึ้นจากการมองเห็นสิ่งเล็กๆนี้อย่างไม่เครือบแคลงสงสัยฉะนั้นมนุษย์เนี่ยจะเป็นผู้ละการถูกตรึงได้ก็ต้องรู้จักใจของตัวเองที่จริงเมื่อวานนี้ก็เป็นวันที่คุณแม่นำบทธรรมมาอธิบายซึ่งคุณแม่ก็ชอบชื่อมากว่าวันคืนที่มีแต่ความสว่างวันนี้ต่อเรื่องมนุษย์ที่ไม่ถูกตรึงเรื่องเดียวกันแต่ต่อเนื่องถ้าวันคืนที่มีแต่ความสว่างก็หมายความว่ามันไม่มีความมืดน่ะถ้าใจของเราไม่บอดไม่มืดน่ะโลกมันก็สว่างแม้แต่ในเวลานั้นอาจจะเป็นเวลาค่ำแต่ว่าโลกมันสว่างด้วยใจของเราที่สว่างคือเป็นผู้ที่มักน้อยสันโดษรู้จักประมาณในการบริโภคแล้วก็มีศรัทธานะคะมีศรัทธาที่จะใช้ชีวิตอย่างมีศรัทธาในศีลด้วยมีศรัทธาในการที่จะมีความเพียรที่จะละความละโมบความโกรธความรังเลสงสัยมีศรัทธาในการที่จะเจริญสติมีศรัทธาในการที่จะเจริญปัญญาเพราะฉะนั้นการเป็นผู้ที่มีแต่แสงสว่างก็ต้องเป็นคนที่มักน้อยสันโดษในบริขารหรืออาหารการกินที่อยู่อาศัยยารักษาโรคพอเราเอาตะปูที่มันตรึงใจของเราออกไปคือไม่มีความเครือบแคลงสงสัยในพระศาสดาละไม่มีความเครือบแคลงสงสัยในพระธรรมไม่มีความเครือบแคลงสงสัยในหมู่ของสาวกสาวิกาทั้งหลายที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตั้งแต่โสดาบันสกิทาคาอนาคาพระอรหันต์เราก็จะรู้ว่าการศรัทธาในไตรสิกขาก็ไม่ใช่เรื่องยากใช้การศึกษาสิกขาคือการศึกษาไตรก็คือ3ในปัญญาศีลและสมาธิแล้วก็ถอนความพยาบาทเบียดเบียนเห็นหรือยังคะว่าเรามีวันคืนที่มีแต่แสงสว่างใน6ประการแล้วต่อด้วยการไม่ตรึงตัวเองอีก5ประการพรรษานี้ก็เกรงเกราแล้วล่ะค่ะอย่าปล่อยให้ตัวเองเป็นมนุษย์ที่สงสัยเครือบแคลงในพระรัตนตรัยพระพุทธเจ้ามีจริงไหมพระธรรมจริงหรอหรือว่าเฮ้ยมีหรอคนที่จะเป็นโสดาบันสกิทาคาอนาคาอรหันต์ไม่มีหรอก
คุณนั่นแหละถ้าลดละเลิกมีศีลห้าบริสุทธิ์ลดราคะเลิกฟุ้งซ่านได้แล้วบรรเทาโทสะได้ถอดถอนสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาคือความลังเลสงสัยเห็นไหมคะไม่มีศีลพตะปรามาสไม่ยึดติดอย่างงมงายไม่อ้อนวอนขอลงมือปฏิบัติละการถูกตรึงด้วยตะปูใจ5อย่างอย่างที่เราได้อธิบายความไปเมื่อสักครู่นี้ค่ะวันนี้เราจะทำงานกันจนถึง 18:30 นาทีและคณะแม่ชีก็จะเริ่มสวดมนต์นะคะเราก็ทำงานกันเป็นหมู่คณะละค่ะแล้วก็อยู่แบบโควิด19ชัตดาวน์กิเลสวันนี้พุทธสาวิกาช่วยคุณแม่ทำสวนที่ธรรมสวัสดีเรื่องแรกคือเคลียร์ไม่ให้รกไม่ให้เป็นผู้ถูกตรึงอยู่ด้วยความรกเคลียร์ก่อนเลยค่ะอะไรรกเอาออกหมดและเดี๋ยวพวกนี้ก็จะเสริมกำลังในการปลูกป้าตุ๊กก็ส่งดอกไม้มาแล้วนี่อันนี้ป้าตุ๊กเป็นเจ้าภาพนะคะเป็นดอกไม้ที่ปลูกได้ประมาณสัก6เดือนนะได้ไหมจากถนนเนี่ยเข้ามาโอ้เกือบปีนะเกือบปีนะพยับหมอกเนี่ยตอนแรกดูก็โอ้มันไม่ค่อยจะงามเลยอ่ะมันดูเหมือนมันแห้งๆโอ้โหแต่เวลามันบานมันบานพึบเลยพึบเหมือนเวลาเราเดินทางไปต่างประเทศเราไปในสวนพฤกษศาสตร์อะไรที่มันบานพึบเนี่ยมันจะตื่นตาตื่นใจมาบานนั่นแหละค่ะเมื่อเช้านี้คุณแม่ก็พิจารณาอาหารเช้าตรงนี้แหละเดินทำงานแล้วก็มีนกแก๊กบินตามมาแต่ละต้นนกแก๊กมันก็จะกระโดดตามคุณแม่มามีนกเงือกนกแก๊กนกเงือกเนี่ยคอจะสีเหลืองถ้านกแก๊กคอจะสีดำบ้านเนี้ยยังเป็นนกแก๊กแต่เดี๋ยวจะมีนกเงือกแล้วนะคะแล้วก็มานั่งตรงนี้แล้วก็เลยชวนอธิบายความกับสังฆะประชุมเสร็จแล้วก็บอกว่าเออเรามาสวดมนต์กันตรงนี้เถอะเพราะว่าเรามาให้พรนะคะกับคนที่ทำงานบ่อน้ำก็เสร็จแล้วก็กำลังจะเชิญแล้วค่ะมีหลายคนอยากมาปฏิบัติวันแม่ถ้าคุณมีเรื่องการเดินทางเหมือนมีวีซ่าในช่วงโควิดขออนุญาตออกมาได้และอยู่กันไกลๆฟังคุณแม่ได้แต่ไกลๆนะคะแล้วเราก็ใส่แมสมีวันนี้ทุกคนใส่แมสหมดมีคุณแม่เนี่ยค่ะที่เปิดเพราะว่าคุณแม่ต้องพูดนะคะเพราะฉะนั้นเราก็อยู่กับการทำงานที่แบบกาดไม่ตกก็ยังพอโดยเฉพาะกลุ่มอดีตพุทธสาวิกาที่กำลังทุกข์ยากนะคะหรือว่าโอ้มันเหนื่อยใจจะขาดแล้วใจจะขาดร้อนๆจริงๆเพราะว่ามันยากอะแต่เราก็เฮ้ยของยากเนี่ยมีไว้ให้เราทำเพราะฉะนั้นก็รู้จักประมาณในการบริโภคนะอย่าละโมบคุณแม่มองทางด้านหลังไม่เห็นเชื่อว่ากล้องจะสวยแต่คุณแม่มองเห็นด้านหน้าคุณแม่มองเห็นความเป็นอนิจจังบานดอกบาวบาบเนี่ยบานบานแล้วก็บานเต็มที่แล้วภายใน10นาทีที่เราพูดลองไปดูดอกบาวบาบที่อยู่ข้างหน้าคุณแม่เพราะเราปลูกต้นพยับหมอกกับดอกบาวบาบเนี่ยไปด้วยกันถ้าเราเห็นว่าที่นี่เขากำลังจะเพาะต้นบาวบาบอีกสักพันหรือหมื่นต้นเพื่อจะปลูกป่าไปเลยเป็นต้นไม้ที่อุ้มน้ำเป็นต้นไม้ที่มีคุณสมบัติหรือว่า เป็นยาตั้งแต่ยอดผิวเม็ดแล้วน้ำก็อุ้มอยู่ในต้นของเขาได้ที่นี่ก็ประมาณสักอยู่แล้วฉะนั้นตอนนี้เราก็กำลังจะปลูกที่เราเพาะเราเริ่มแล้วก็ต้นเหล่านี้แหละค่ะก็เลยคิดว่ามาเป็นวันปลูกต้นบาวบาบเพราะว่าเราจะมีเทศกาลดอกบาวบาบบานหลังจากที่เรามีเทศกาลดอกพยับหมอกบานนะคะดอกบัวบานดอกกุหลาบบานจากนี้ก็จะเห็นแล้วว่าดอกไม้บานอยู่ที่กลางใจเรานี่เองอย่าเป็นตรึงอยู่ด้วยโทสะอย่าถูกตรึงอยู่โมหะอย่าถูกตรึงอยู่ด้วยราคะละการตรึงหัวใจตัวเองด้วยต
ะปูที่ตึงใจไว้5อย่างคือ1ละความเคลือบแคลงสงสัยในพระรัตนตรัยคือในพระศาสดาละความเคลือบแคลงสงสัยไม่แน่ใจในพระธรรมละซะละการตรึงนี้ซะละความเคลือบแคลงสงสัยในอริยสาวกสาวิกาที่เป็นหมู่สงสาวกและผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบถ้าเป็นผู้หญิงก็เรียกว่าสาวิกาสงนะคะละในการขี้เกียจเพื่อที่จะเจริญไตรสิกขาให้มากก็คือเจริญปัญญาศีลและสมาธิแล้วก็ละพยาบาทความโกรธอยู่ด้วยกันก็เหมือนเป็นน้ำกับน้ำมันไม่เป็นน้ำกับขอโทษอยู่ด้วยกันก็เหมือนเป็นน้ำกับน้ำนมไม่ทำตัวเป็นน้ำกับน้ำมันนะคะก็กลับมาสู่การตั้งคำถามแล้วค่ะถ้ามีคำถามถามก่อนเดี๋ยวคณะแม่ชีเตรียมตัวเลยนะคะพี่ติ่งคะต้นบาบาบที่พี่ติ่งได้ปลูกเอาไว้เป็นเซตแรกตอนนี้เราขยายเม็ดแล้วนะคะขยายเม็ดเลยก็โดยคณะแม่ชีอีกเนี่ยแหละค่ะได้ทำให้คือจริงๆแล้วเราก็สนับสนุนชาวบ้านด้วยก็มีคนเอามาบริจาคด้วยแต่เราเนี่ยจะขยายจากชุดแรกถ้าพี่ติ่งจำได้ว่าต้นไม้บาวบาบต้นแรกของพี่ติ่งเนี่ยมันให้ลูกอวบโตนะคะก็ให้มีความเจริญก้าวหน้าเหมือนต้นไม้นะลูกวันนี้สวดมนต์ด้วยกันเนาะแล้วก็ฝากความรักของคุณแม่ไปให้คุณพ่อให้น้าหลุยให้ครอบครัวให้ปูนว่าอยู่ที่ตรงไหนก็ระลึกถึงกันอ๋อต้องขอบใจปูนวันเกิดเขาเขาได้ทำบุญถวายอาหารมาเป็นอาหารซึ่งคุณแม่ก็ประกาศเลยแล้วกันนะคะพี่ติ่งก็ถวายอาหารในพรรษานี้ในวันเกิดของตัวเองของปูนด้วยก็เป็น2วันใน1อาทิตย์ก็ทำไปทีละเดือนเพื่อจะให้คณะแม่ชีก็ได้ปรุงอาหารในช่วงที่เราออกไปบิณฑบาตไม่ได้แต่เราปรุงอาหารจากสิ่งที่เราปลูกเราปรุงเราแปลงเราปั่นเพื่อเปลี่ยนชีวิตก็ตอนนี้มีเจ้าภาพก็มีพี่ติงมีปูนมีป้าตุ๊กนะคะแล้วก็ไม่เป็นไรเราก็เป็นผู้รู้จักประมาณในการบริโภคเราก็วางแผนว่า4เดือนข้างหน้านี้เราจะยิ่งพึ่งตัวเองยังไงเราจะมีไข่ไก่เพิ่มได้ยังไงเรากำลังจะขยายกรงไก่ออกไปอีก400ตัวพี่ติ๋งก็ให้อาหารไก่เราก็อยากจะบอกว่าเราต้องเตรียมว่าข้าวจะยากหมากจะแพงจะเกิดสิ่งที่มันมี4เดือนข้างหน้าที่เป็นผลจากโควิดที่กำลังเนี่ยโกลาหลกันอยู่เนี่ยก็วางแผนแล้วค่ะปลูกกระชายฝังขิงข่าตอนนี้ก็อยากได้เมล็ดพันธุ์ผักที่จะเอามานะคะตอนนี้ก็ให้เขามีการสต็อกเมล็ดพันธุ์สลัดเอาไว้วันนี้ก็ได้ส่งอาหารไปถวายท่านเจ้าคุณอาจารย์พระธรรมโพธิวงศ์ที่วัดพุทธชยันตีที่สุวรรณภูมินะคะท่านก็ฝากความห่วงใยมาให้คุณแม่ให้สังฆะแล้วก็ได้ถวายดอกบัวที่บานอยู่ที่วัดที่สุวรรณภูมิพุทธชยันตีนะคะมาว่าเป็นดอกไม้วันแม่เพื่อจะถวายคุณแม่เป็นคนแรกคุณแม่ต้องกราบขอบพระคุณอุ๊เขาเอามาเล่าให้ฟังอุ๊ชอบพกาไปเป็นตัวแทนในการถวายก็ผักก็ไปจากทาราฟาร์มนี่แหละค่ะคืออาหารก็ไปจากทาราฟาร์มเพราะว่าที่วัดต่างๆเนี่ยก็ควรจะปลอดภัยนะคะก็ต้องกราบขอบพระคุณพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณอาจารย์มากที่กรุณาพวกเรานะคะแล้วก็เอาน้ำกระชายไปถวายเอาน้ำกระเทียมซึ่งจริงๆแล้วถ้าอาจารย์ก็บอกว่าอยากได้น้ำจากทาราฟาร์มพี่หมอนุ้ยบอกเอาของนุ้ยก็ได้บอกไม่เอาจะเอาของเราก็เลยจัดเป็นกระเช้าวันแม่ไปถวายท่านท่านก็เป็นองค์แรกที่ได้รับเหมือนที่ท่านพูดว่าคุณแม่ก็ได้ดอกบัวจากท่านเป็นองค์แรกเหมือนกันก็คืออยากบอกว่า
ความรักที่เราสื่อสารกันด้วยการดูแลกันอย่างนี้มันทำให้เรามีครอบครัวที่ใหญ่เป็นครอบครัวของพระรัตนตรัยซึ่งก็อบอุ่นมากก็มีคนมาร่วมบริจาคอาหารให้คณะสงฆ์เนี่ยนะคะอยู่เนืองๆทางเสถียรหนึ่งก็ได้โปรดักจากเสถียรสองไปถวายพระคุณเจ้าค่ะแล้วเดี๋ยวถ้าวันเสาร์นี้เราก็จะส่งไปช่วยกลุ่มของโรงพยาบาลสนามนะคะก็คือคุณหมอจ๋าก็จะเข้ารายการกับเราที่จะคุยว่าถ้าเด็กพิเศษมีความพิเศษทางสมองถ้าเป็นโควิดต้องทำยังไงกันเนี่ยอันนี้ก็เป็นองค์ความรู้ที่เราจะมาคุยกันในช่วงนี้ค่ะใครมาอีกจ๊ะพี่ถึงตอบกลับมาว่าจำได้เจ้าค่ะคุณยาย8ต้นเจ้าค่ะขอบพระคุณมากเจ้าค่ะเออใช่พี่ติงเดี๋ยวจะเป็น800ต้นไอ้8ต้นเนี่ยเราเป็นมือผลิตอยู่แล้วนะคะเห็นไหมคะว่างอกงามมันไม่เคยถูกปฏิเสธเลยถ้าเรายังพึ่งตัวเองได้ยังให้คนอื่นเป็นเนี่ยค่ะเขายังตัดหญ้ากันอยู่เลยถ้าวันไหนที่แบบเหมือนเงาของฝนนะคะฝนมันจะไปที่อื่นเราก็อาจจะต้องรดน้ำแต่ถ้าเผื่อว่าที่เนี่ยมีฝนต้นไม้จะยังงอกงามก็บางทีก็ต้องขอให้เทวดาลงมาช่วยแล้วก็ต้องขอบคุณนะคะทุกท่านจริงๆที่แบบยังขยันขันแข็งนะคะยังยิ้มให้การใช้ปัญญาถึงแม้ว่าเราจะตกงานเราก็ไม่ว่างานปลูกต้นไม้ไปปลูกพืชผักสวนครัวรั้วกินได้วันนี้ก็ขอให้เขาส่งเมล็ดผักบุ้งเมล็ดทานตะวันเมล็ดถั่วต่างๆที่จะทำถั่วงอกไปเหมือนเราล็อกดาวน์ครั้งแรกเลยเรายังปลูกสิ่งเหล่านี้เองไม่ได้ก็ไปเอาที่สันติอโศกค่ะก็พยายามใครอยากจะแบ่งปันสิ่งที่คุณมีเมล็ดพันธุ์ต่างๆก็ส่งมาได้นะคะเราก็จะได้ไม่ต้องไปใช้เงินซื้อหาก็ขยายผลกันไปปลูกต้นไม้กันไปช่วงโควิดเนี่ยหน้าฝนเนี่ยมีน้ำเราก็เอาใจเราเนี่ยลงไปปลูกพืชผักสวนครัวรั้วกินได้นะคะจะได้รู้สึกว่าเออมันไม่ได้เงินอะแต่ว่ามันมีอริยทรัพย์ทรัพย์ที่มันมาจากความเพียรชอบของเราค่ะเชิญจ้ะโอ้แชร์ไหมแชร์ดิแชร์แล้วเหรอฟังเสียงคุณแม่แล้วสบายใจเจ้าค่ะหรือยังเอาแค่สบายใจไม่ได้นะลูกต้องขยันขันแข็งนะตอนนี้สบายใจไม่มีกินก็ไม่ได้นะวันนี้พวกเราเขากำลังตั้งว่าเขาจะทำก้อนเห็ดสัก 5,000 ก้อนทำไปเลย4เดือนนี้ก็จะมีเห็ดกินแต่มันก็ต้องใช้เวลาทำแล้วก็กว่าจะนึ่งเสร็จอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วเราก็สอนด้วยก็นกเอี้ยงเขาก็เสถียรหนึ่งก็รับไปแล้วก็ส่งมาทางนี้ทั้งเสถียรหนึ่งเสถียรทองเราจะได้มีเห็ดสวรรค์กินส่งไปถวายพระคุณเจ้าด้วยก็ 5,000 ก้อนนะคะก็อันนี้พี่แมวนะพี่แมวอ่ะพี่ติ่งพี่แมวเนี่ยให้ทุนมาทำจากนั้นมาเนี่ยไม่ต้องเอาคนที่อื่นมาทำเลยของเราเนี่ยมีปาดเรื่องเห็ดตอนนั้นพี่แมวมะลินี่แหละวันนี้พี่แมวเข้ามาด้วยในไลน์ว้าวยังดีใจว่าเออพอพูดถึงเห็ดก็นึกถึงพี่แมวเลยไม่กี่สตางค์นะตอนนั้นก็สัก 2-3 หมื่นนี่แหละ 27,000 ครับแล้วพี่แมวก็บอกว่าที่เนี่ยเสถียรเนี่ยเป็นที่เดียวที่ให้แล้วเนี่ยมันขยายผลเหมือนกันเลยพี่ติ่งเดี๋ยวบาวบาปของเราก็จะพรึบเลยมาคราวหน้าก็อาจจะได้โปรดักจากต้นบาวบาปนะคะจ้ะไม่มีเจ้าค่ะไม่มีคำถามแต่ว่าบอกว่าเสียดายจังเลยเจ้าค่ะที่ปีนี้วันแม่ไม่ได้มากราบคุณแม่และไม่ได้มาร่วมงานที่หุบเขาเจ้าค่ะอย่าเสียดายอยู่ตรงไหนก็กราบกันตรงนั้นถ้ารักแม่ก็ต้องห่างไกลความชั่วล่ะถ้ารักแม่ที่ให้กำเนิดหรือแม้กระทั่งคุณแม่ทางธรรมก็ห่างไกลความชั่วนะลูกให้ห่างไกลเลยให้เรารู้สึกได้ว่าอยู่ห่างเราก็มีแม่ที่อยู่ในใจเรามีแม่เราจะไม่ชั่วน่ะก็เดือนนี้เป็นเดือนแม่ก็จะเน้นเรื่องว่าแม่ให้ชีวิตแม่ก็ให้ทั้งหมดของชีวิตเป็นผู้ที่ละบาปได้เร่งกุศลได้แล้วก็รักษาใจให้ขาวรอบจะได้เป็นผู้ที่ไม่ถูกตรึง
นะคะอย่าเคลือบแคลงสงสัยในศักยภาพของเราที่จะไปให้ถึงที่สุดแห่งทุกข์อย่าสงสัยว่าเราจะเป็นหนึ่งในผู้ที่มีความบริสุทธิ์ตั้งมั่นควรกับการงานไม่ได้ยิ่งโควิดมาจิตวิญญาณต้องเติบโตค่ะหมดแล้วนะคะคณะแม่ชีพร้อมหรือยังคณะแม่ชีพร้อมแล้วนะคะก็เปิดไฟได้เลยลูกเราเปิดไฟก่อนที่จะสวดมนต์อันนี้ก็เป็นเรื่องที่เปิดกันเป็นไหมจ๊ะเปิดเลยจ้ะคุณแม่อยากให้ทุกท่านรู้ว่าผู้หญิงที่นั่งอยู่ข้างหลังอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยค่ะตัวดำบ้างตัวขาวบ้างเนี่ยทำสวนกับคุณแม่หมดเลยนะก็อาจจะยังไม่ค่อยกล้าแต่ตอนนี้ถ้าไม่กล้าก็อดตายอ่ะหลายคนจะมาบวชแค่เพียง9วัน15วันนี่ก็อยู่ต่อเริ่มมีศรัทธาละมีศรัทธาคือวันคืนมีแต่ความสว่างมีศรัทธาศรัทธาเนี่ยทำให้โลกสว่างวันคืนมีแต่ความสว่างคือเราสามารถใช้ศรัทธากับการมีศีลภาวนาได้ศรัทธากับมีวิริยะศรัทธากับการมีสติเพียรเนาะเพียรชอบอ่ะเพียรที่จะมีสติเพียรที่จะมีปัญญารู้จักมากน้อยสันโดษในอกุศลสันโดษในความเป็นอยู่ที่หรูหราฟุ่มเฟือยนักบวชก็เป็นเช่นนั้นนะคะเปิดไฟกันแล้วเดี๋ยวในช่วงของการสวดมนต์เนี่ยนะคะวันนี้ก็จะสวดมนต์บทอะไรนะลูกธรรมนิยามมาตาใช่ไหมอ๋อธรรมนิยามมาตานะคะก็เดี๋ยวแม่ชีอู๊ดก็จะชุมนุมเทวดาเพื่อให้เราทันจริงๆแล้วคุณแม่ก็อยากให้ฝนก้อนเนี้ยหย่อนลงมาแต่ดูเหมือนเราจะเป็นเงาของฝนไปแล้วค่ะไปทีละก้อนก็สวดมนต์ให้เป็นเหมือนน้ำที่หยดลงมาจากการสาธยายธรรมนะตั้งใจเหนื่อยกันไหมล่ะวันนี้ใครนะจ๊ะใครเพราะต้นบาวบาเพราะเป็นนะเดี๋ยวไปถามเอ๋นะเอ๋เนี่ยเพาะได้ละ30ต้นต้นสูงแล้วอวบเลยโดยเฉพาะต้นที่อยู่ที่ห้องน้ำพวกเธอเป็นขวดเลยเม็ดจากต้นนั้นนะคะน่าจะขยายผลนะฝากไปด้วยก็วันนี้เราจะคุณแม่ก็จะนั่งฟังการสวดมนต์เนี่ยแหละค่ะก็ขอบคุณต้นพยับหมอกขอบคุณผู้ที่มีศรัทธาที่ดูพวกเราอยู่นะคะจะ200 300หรือแม้แต่คนเดียวคุณแม่ก็รู้สึกว่าเราคือ Mindfulness Family ก็ดีใจนะคะที่พวกเราจะได้รับใช้อะไรสังคมถ้าจะให้กำลังใจกับโควิดก็ต้องบอกว่าถ้าเราจะได้โจทย์ที่ครอบครัวของเราติดโควิดตอนนี้มันพอมีคำตอบอยู่บ้างแล้วที่เป็นองค์ความรู้เราจะเริ่มสร้างภูมิคุ้มกันกันได้มากขึ้นโควิดไม่ติดที่จิตของเราติดที่กายแต่ใจไม่ติดอยู่กับความกลัวอาสาสมัครในโครงการแจกของสองตะเกียงของเราเริ่มทยอยส่งต่ออย่างมีแสงสว่างคืนวันที่มีสว่างในโครงการแจกของสองตะเกียงนะคะเราไปที่โรงพยาบาลบ้านแพร้วเราเห็นรอยยิ้มของคุณหมอและพยาบาลที่มองเห็นตุ๊กตาตัวเล็กๆหมอบางคนบอกว่าเป็นยิ้มครั้งแรกนี่แล้วยังขนลุกหมอเห็นตุ๊กตาหมอยังบอกว่ามันเป็นยิ้มครั้งแรกไม่ใช่หมอเอาเล่นเองแต่หมอเห็นว่าเด็กที่ติดโควิด400คนได้ตุ๊กตาได้ถุงถั่วได้งานศิลปะของแมนดาร่าถ้าใครสนใจเรื่องนี้โปรดติดตามวันเสาร์เราจะบอกว่าเราใช้ศิลปะบำบัดอย่างไรในโรงพยาบาลสนามที่ราชา
นุกูลสถาบันราชานุกูลคือพี่หมอจ๋านะคะเขาได้เตรียมสิ่งเหล่านี้ก็ขอบคุณในทุกเรื่องราวทุกที่ดูอยู่กลุ่มที่ดูอยู่เนี่ยคุณแม่ไปดูย้อนหลังนะถ้าใครสงสัยอยากจะให้คุณแม่ตอบอะไรก็ไปใส่ไว้ในอินบ็อกซ์ก็จะมีคณะทำงานแต่วันนี้เตรียมจิตสาธยายมนไปด้วยกัน18:30 น.มีนัดหมายกับคณะแม่ชีนะคะ18:00 น.ตรงมีนัดหมายกับคุณแม่แล้วคุณแม่ก็จะฟังการชุมนุมเทวดาและการสาธยายธรรมอยู่ตรงนี้ด้วยก็ขอส่งไมโครโฟนนะคะแบบสุขสงบเย็นแล้วก็ต้องเป็นประโยชน์ด้วยนะคะส่งไปทางแม่ชีอู๊ดเลยค่ะชุมนุมเทวดาได้เลยลูกสมันตาจักวาเรสุวัตรคชันตุเทวตาเทพดาในรอบจักรวาลทั้งหลายจงมาประชุมกันในสถานที่นี้สัตว์ซึ่งสัตว์ธรรมอันให้สวรรค์และนิพพานของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นเจ้าแห่งมุนีสเกกะเมจรูเปคิริสิครตาเตเจนตาลิเกวิมานีข้าพระเจ้าขออัญเชิญภูมิเทพยดาซึ่งสิงสถิตอยู่ในชกามาพจรสวรรค์อยู่ในกามาภพและกุหายโยคิรีอยู่ในอากาศโลกที่เปรเทจะคเมตรุณคาเนเคหาวตุงอิเคเตสิงสถิตอยู่ในเกาะแก้วเมืองหลวงและพระนครใหญ่น้อยสิงสถิตอยู่ในเคหสถานบ้านน้อยและเมืองใหญ่ทั่วทุกชนบทมาจายันตุเทวาชลทาลวิสมเมยักขคันธานาคาซึ่งสิงสถิตปรากฏในโรงสร้างพระภูมิเจ้าที่ข้าพระเจ้าขออัญเชิญให้เร่งรีบเข้ามาในเวลานี้ให้พร้อมกันอีกทั้งเทพเจ้าซึ่งสิงสถิตอยู่ในห้วยน้องคลองบึงบางแม่น้ำใหญ่ไพรปรึกษาทุกยอมยาและดาวันที่เสมอกันก็ดีไม่เสมอกันก็ดีใช่แต่เท่านั้นเหมือนไรมีอีกทั้งยักษ์สาคนทันรุดนาคาติดทันตะสันติเกยังมุนิวรจนังสาธุเมสุนันตุ
อีกทั้งเทพเจ้าสิงสถิตอยู่ในสถานใดใดข้าพระเจ้าก็อัญเชิญเข้ามายังสำนักแห่งนักปราชญ์อาสำแดงธรรมดูก่อนสรรพบุรุษพุทธบริษัททั้งหลายเอ่ยถึงเวลาฤกษ์งามยามดีธรรมสุวรรณกาโลยามพัทันตาธรรมสุวรรณกาโลยามพัทันตาธรรมสุวรรณกาโลยามพัทันตาพระเจ้าขออัญเชิญให้เข้ามาสดับตรฟังพระสัทธรรมพร้อมกันดูก่อนท่านผู้ประเสริฐยอดยิ่งกว่ามนุษย์และเทวดาพระเจ้าขออัญเชิญมาประชุมให้พร้อมเพรียงกันในสถานที่นี้เถิดอันธรรมยังพุทธสาภควาโตพระภาคณมการังกรุมาสีนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิติปิสโสภะคะวะอระหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตังปุริสธรรมสารถิสัทธาเทวมนุสานังพุทโธภะคะวะติสวะคะโตภะคะวะตาธัมโอสันติติโกอากาลิโกเอโกอนุตตรังปุญญาเกตังโลกัสสะติกายเณวาจายวเจตสาวาพุทเธกุกัมมังปะกตังมะยายังพุทโธปฏิคันหตุอจยันตังกาลันตะเรสังวริตุงวะพุทเธกายเณนวาจายวเจตสาวาธัมเมกุกัมมังปะกตังมะยายังธัมโมปฏิคันหตุอจยันตังกาลันตะเรสังวริตุงวะธัมเมกายเณนวาจายวเจตสาวาสังเฆกุกัมมังปะกตังมะยายังสังโฆปฏิคันหตุอจยันตังกาลันตะเรสังวริตุงวะสังเฆหน้า84บทธรรมนิยามสุตตปาฐะอัน
สุตตาปาทังพนามาสิอุปาทาวาภิกขเวตถาคตานังอนุปาทาวาตถาคตานังดูก่อนภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุที่พระตถาคตทั้งหลายจะบังเกิดขึ้นก็ตามจะไม่บังเกิดขึ้นก็ตามทิตาวะสาธาตุธรรมธาตุนั้นย่อมตั้งอยู่แล้วนั่นเดียวธรรมทิตตาคือความตั้งอยู่แห่งธรรมดาธรรมนิยามตาคือความเป็นกฎตายตัวแห่งธรรมดาสัพเพสังขาราอนิจจติว่าสังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงดังนี้ตังตถาคตโตอภิสัมปุชฌติอภิสเมติตถาคตย่อมรู้พร้อมเฉพาะย่อมถึงพร้อมเฉพาะซึ่งธรรมธาตุนั้นอภิสัมปุชฌิตวาอภิสเมตวารันรู้พร้อมเฉพาะแล้วถึงพร้อมเฉพาะแล้วอาจิคติเทสิเอติย่อมบอกย่อมแสดงปัญญาเปติปัฏฐเปติย่อมบัญญัติย่อมตั้งขึ้นไว้วิวรติวิภัชติย่อมเปิดเผยย่อมจำแน่แจกแจงอุทานีกโรติย่อมทำให้เป็นเหมือนการหงายของที่ความสัพเพสังขาราอนิจจติว่าสังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงดังนี้อุปาทาวาภิกขเวตถาคตานังอนุปาทาวาตถาคตานังดูก่อนภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุที่พระตถาคตทั้งหลายจะบังเกิดขึ้นก็ตามจะไม่บังเกิดขึ้นก็ตามทิตาวาสาธาตุธรรมธาตุนั้นย่อมตั้งอยู่แล้วนั่นเดียวธรรมทิตตาคือความตั้งอยู่แห่งธรรมดาธรรมนิยามตาคือความเป็นกฎตายตัวแห่งธรรมดาสัพเพสังขาราทุกขติว่าสังขารทั้งหลายทั้งปวงเป็นทุกข์ดังนี้ตังตถาคตโตอภิสัมปุชฌติอภิสเมติตถาคตย่อมรู้พร้อมเฉพาะย่อมถึงพร้อมเฉพาะซึ่งธรรมธาตุนั้นอภิสัมปุชฌิตวาอภิสเมตวารันรู้พร้อมเฉพาะแล้วถึงพร้อมเฉพาะแล้วอาจิคติเทสิเอติย่อมบอกย่อมแสดงปัญญาเปติปัฏฐเปติย่อมบัญญัติย่อมตั้งขึ้นไว้วิวรติวิภัชติย่อมเปิดเผยย่อมจำแน่แจกแจงอุทานีกโรติให้เป็นเหมือนการหงายของที่ความสัพเพสังขาราทุกขติว่าสังขารทั้งหลายทั้งปวงเป็นทุกข์ดังนี้อุปาทาวาภิกขเวตถาคตานังอนุปาทาวาตถาคตานังดูก่อนภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุที่พระตถาคตทั้งหลายจะบังเกิดขึ้นก็ตามจะไม่บังเกิดขึ้นก็ตามทิตาวาสาธาตุธรรมธาตุนั้นย่อมตั้งอยู่แล้วนั่นเดียวธรรมทิตตาคือความตั้งอยู่แห่งธรรมดาธรรมนิยามตาคือความเป็นกฎตายตัวแห่งธรรมทั้งหลายอนัตตา
ดังนี้ตังตถาคตโตอภิสัมปุชติอภิสเมติตถาคตย่อมรู้พร้อมเฉพาะย่อมถึงพร้อมเฉพาะซึ่งธรรมธาตุนั้นอภิสัมปุชิตวาอภิสเมตวารันรู้พร้อมเฉพาะแล้วถึงพร้อมเฉพาะแล้วอาจิคติเทสิเอติย่อมบอกย่อมแสดงปัญญเปติปัฏฐเปติย่อมบัญญัติย่อมตั้งขึ้นไว้วิวารติวิภาชติย่อมเปิดเผยย่อมจำแน่แจกแจงอุตานีกโรติย่อมทำให้เป็นเหมือนการหงายของที่ความสัพเพธรรมอนัตตาติว่าธรรมทั้งหลายทั้งปวงเป็นอนัตตาดังนี้หน้า33บทปัจฉิมพุทโธวาทพระวาจามีในครั้งสุดท้ายของพระพุทธองค์ที่ท่านทรงเตือนให้เราทุกคนตั้งอยู่ในความไม่ประมาทในทุกความคิดทุกการกระทำและทุกคำพูดอันธรรมยังปัจฉิมาพุทโธวาทปาทังพนามาสิเออันทาธานิพิขเวอามันตยามิโวดูก่อนภิกษุทั้งหลายบัดนี้เราขอเตือนท่านทั้งหลายว่าวายะธรรมาสังขารสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาอัปปมาเทนะสัมปาเทตาท่านทั้งหลายจงทำความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิดอัปปมาสิวาจานี้เป็นพระวาจามีนครั้งสุดท้ายของพระตถาคตเจ้าให้เราลองอยู่ในสมาธิสัก9นาทีให้ตั้งกระดูกสันหลังให้ตรงปล่อยไหล่ให้สบายให้เราได้ถึงความรู้ตัวทั่วพร้อมรู้ว่ากายอยู่ที่นี่ใจก็อยู่ที่นี่ลมหายใจเป็นวิหารธรรมของเรากายอยู่กับกิจคือกายอยู่ที่ตรงนี้จิตจดจ่ออยู่กับลมหายใจจิตก็อยู่ที่ตรงนี้กายอยู่กับกิจจิตอยู่กับงานคือการเจริญสติอยู่ในทุกลมหายใจหายใจเข้ารู้ตัวทั่วพร้อมว่ากายใจเป็นหนึ่งเดียวกันในปัจจุบันขณะอ่อนโยนรู้ผ่อนคลายรู้ปัจจุบันขณะกายใจมีความสมดุลเบาสบายแต่รู้ชัดอยู่มีสภาวะธรรมใดปรากฏขึ้นก็รู้แล้วไม่คลุกคลีไม่เครือบแคลงสงสัยแค่รู้สิ่งนั้นคลายคืนรู้หายใจเข้ารู้
หายใจออกปล่อยจิตบริสุทธิ์ตั้งมั่นควรกับงานต่อไปอีกถ้าจิตบริสุทธิ์ตั้งมั่นลองยกจิตให้ปราโมทย์แล้วปล่อยจิตเราสั่งได้ไม่ใช่ด้วยตัณหาแต่ด้วยกำลังของจิตที่บริสุทธิ์ตั้งมั่นยกจิตให้ปราโมทย์แล้วปล่อยในความสงบรู้ชัดอยู่การดำริชอบที่จะเจริญเมตตาให้กับชีวิตและส่งความรักความปรารถนาไปสู่สรรพชีวิตอื่นๆอย่างไม่มีที่สุดไม่มีประมาณด้วยจิตที่คิดจะให้ที่เบาเพราะเกรี้ยงเกราจากกิเลสให้เราตั้งใจเจริญเมตตาอะหังสุขิโตโหมิอะหังสุขิโตโหมิอะหังนิพทุกโขโหมิอะหังนิพทุกโขโหมิอะหังอเวโรโหมิอะหังอเวโรโหมิอะหังอภิยาปัจโชโหมิอะหังอภิยาปัจโชโหมิอะหังอะนีโคโหมิอะหังอะนีโคโหมิอะหังสุขีอัตตานังอะหังสุขีอัตตานังปะริหะรามิปะริหะรามิมะมะมาตาปิตุมะมะมาตาปิตุอาจาริยาอาจาริยายาติมิตตายาติมิตตาอเวราโหนตุอเวราโหนตุอัพยาปัจฉาโหนตุอัพยาปัจฉาโหนตุอนีคาโหนตุอนีคาโหนตุสุขีอัตตานังสุขีอัตตานังปะริหะรันตุปะริหะรันตุสัพเพสัตตาสัพเพสัตตาสัพเพปานาสัพเพปานาสัพเพภูตาสัพเพภูตาสัพเพปุคคราสัพเพปุคคราสัพเพอัตตภาวะสัพเพอัตตภาวะปะริยาปนาปะริยาปนาสัพพาอิทิโยสัพพาอิทิโยสัพเพปุริสาสัพเพปุริสาสัพ
พอริยาสัพเพอริยาสัพเพอนริยาสัพเพอนริยาสัพเพเทวาสัพเพเทวาสัพเพมนุสสาสัพเพมนุสสาสัพเพวินิปาติกาสัพเพวินิปาติกาอเวราโหนตุอเวราโหนตุอัพพยาปัชชาโหนตุปัชชาโหนตุอนีคาโหนตุอนีคาโหนตุสุขีอัตตานังสุขีอัตตานังปะริหะรันตุปะริหะรันตุให้เราตั้งใจที่จะกรวดน้ำพร้อมกันนะคะหน้า40ค่ะธรรมยังอุทิศนาทิฏฐานาคาทายุพนามาสิยิมินาปุญญากัมเมนาด้วยบุญนี้อุทิศให้อุปัชฌายาคุณุตตราอุปัชฌาย์ผู้เลิศคุณอาจาริยุปการาจาและอาจารย์ผู้เกื้อหนุนมาตาปิตาจยาตกาทั้งพ่อแม่และปวงญาติสุริโยจันทิมาราชาสุนจันแลราชาคุณวันตานราปิจาผู้ทรงคุณหรือสูงชาติพระมมาราชาอินทาจารมมานและอินทราชโลกเทพและโลกบาลยะอาจายมมาราชมนุษย์มิตรมัชฌตาเวริกาปิจาผู้เป็นกลางผู้จ้องพลานสัพเพสัตตาสุขีโหนตุขอให้เป็นสุขสารทุกทั่วหน้าอย่าทุกทนบุญญานิปากตานิเมบุญของที่ข้าทำจงช่วยอำนวยสุภผลสุขังจติวิทังเทนตุให้สุขสามอย่างล้นกิปปังปาเปทโวมะตังให้รู้ถึงนิพพานพลันอิมินาปุญญากัมเมนาด้วยบุญนี้ที่เราทำอิมินาอุทิเสนาจาและอุทิศให้ปวงสัตว์ทิปาหังสุลเพเจวะเราพลันได้ซึ่งการตัดตันอุปาทานเชทนังตัวตันหาอุปาทานเยสันตาเนหินาธรรมาสิ่งชั่วในดวงใจยาวานิพานโตมะมังกว่าเราจะถึงนิพพานนาสันตุสัพพทาเยวะมะลายสิ้นจากสันดานยัตถชาโตภูเวภเวทุกภพที่เราเกิดบูชูจิตังสติปัญญามีจิตตรงและสติทั้งปัญญาอันประเสริฐสันเลโควิริยมหินาพร้อมทางความเพียรเลิศเป็นเครื่องขูดกิเลสหาให้มาราลพันตุโนกาสังโอกาสยาพึงมีแก่หมู่มาสิ้นทั้งหลายคาตุนจาวิริเยสุเมเป็นช่องประทุษร้ายทำลายล้างความเพียรจมพุทธาธิปวโรนาทุพระพุทธผู้บวรนาถธัมโมนาทุวรุตตโมพระธรรมที่พึงอุดมนาโทปเจกพุทโธจาพระปเจกพุทธสงฆ์
สังโฆนาโทตโรมะมังทุกประสงค์ที่พึ่งพยองเตโสตมานุภาเวนาด้วยอนุภาพนั้นมาโรกาสังลพันตุมาของหมู่มารอย่าได้ช่องทัสปุญญานุภาเวนาด้วยเดชบุญทั้งสิบป้องมาโรกาสังลพันตุมาอย่าเปิดโอกาสแก่มารเถิดคุณแม่ก็ขออนุโมทนาต่อการสาธยายธรรมคือการสวดมนต์ในวันนี้ซึ่งเป็นอีกหนึ่งในหนทางหรือเทคนิคที่จะทำให้เราเข้าถึงมรรคผลนิพพานนะคะการแสดงธรรมการฟังธรรมสาธยายธรรมใคร่ควรธรรมคือการปฏิบัติธรรมทั้งหมดค่ะวันนี้ขอให้ทุกท่านได้มีชีวิตที่ทบทวนตัวเองเอาหมุดที่ตรึงใจเราไว้ออกเป็นผู้ที่ไม่ถูกตรึงที่ใจนะคะแล้วก็ใช้ชีวิตอย่างสงบเย็นแล้วก็ต้องไม่ปฏิเสธการเป็นประโยชน์เพราะช่วงเวลานี้จะเป็นช่วงเวลาที่โลกต้องการความช่วยเหลือขอให้เรามีความตระหนักถึงการเป็นผู้ที่จะให้ด้วยจิตที่คิดจะให้ที่เบามีความสุจริตที่จะให้และให้อย่างไม่เลือกปฏิบัติยิ่งเห็นคนที่ทุกข์ให้ช่วยและอย่าลืมแจกของต้องส่องตะเกียงด้วยนะคะสุขสงบเย็นเป็นประโยชน์ร่วมกันค่ะธรรมะสวัสดีนะคะ